พี่จิ๊บคะถ้าถูกรางวัลที่1จะเอาเงินไปทำอะไรคะเอาเงินไปฝากธนาคารค่ะเพื่อกินดอกเพื่อเราไม่ต้องทำงานให้มันแล้วเอาดอกนั้นมาเอฟเสื้อผ้าว่าส่วนที่เป็นความสุขของเราแล้วก็ทำให้เราให้มีความสุขค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะไปถามคนที่เขาชอบซื้อลอตเตอรี่ว่าถ้าเขาถูกรางวัลที่1เขาจะเอาตังค์ไปทำอะไรกันถ้าถูกรางวัลที่1จะเอาตังค์ไปทำอะไรซื้อบ้านไงคุณเอกถ้าถูกรางวัลที่1จะเอาตังค์ไปทำอะไรคะเลี้ยงเมียเลี้ยงเมียอย่างเดียวเลยเหรอคะแม่ก็เลี้ยงอยู่แล้วไงถ้าถูกรางวัลที่1จะเอาเงินไปทำอะไรคะซื้อบ้านถ้าถูกรางวัลที่1จะเอาเงินไปทำอะไรคะใช้หนี้ก็ทำเงินทำในหมู่ทำสวยทุกอย่างแล้วก็มาเลี้ยงลูกด้วยถ้าถูกรางวัลที่1จะเอาเงินไปทำอะไรคะให้ลูกให้ลูกซื้อบ้านน่ารักจะทำยังไงซื้อผู้หญิงก็ได้ง่ายดีนะถ้าถูกรางวัลที่1จะเอาตังค์ไปทำอะไรไปซื้อบ้านค่ะถ้าถูกรางวัลที่1จะเอาตังค์ไปทำอะไรไม่รู้อ่ะต้องถูกสองตัวกันคุณอ้อมคะถ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1คุณอ้อมจะเอาเงินไปทำอะไรคะเอเมงถ้าถูกรางวัลที่1จะเอาตังค์ไปทำอะไรถ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จะเอาตังค์ไปทำอะไรใช้หนี้ก่อนเราไปทำอะไรอีกศิลปกรรมแต่งสวยเอ้ยอันนี้สำคัญถ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จะเอาเงินไปทำอะไรคะถ้าถูกรางวัลที่1คุณจะเอาเงินไปทำอะไรคะไปตีเยี่ยมทั่วเมืองไทยโอ้ยเยี่ยมมากครับเป็นคำตอบที่น่าประทับใจแล้วถ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จะเอาเงินไปทำอะไรคะใช้หนี้ก่อนดับแรกค่ะอย่างเดียวเหรอคะซื้อบ้านแล้วก็ว้าวถ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จะเอาตังค์ไปทำอะไรคะไปซื้อเรือลำน้ำดีค่ะปุ้ยคะถ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จะเอาเงินไปทำอะไรคะทำแรกเลยนะบ้านสวยๆงามๆให้พ่อกับแม่อยู่แล้วก็ที่เหลือก็เก็บนิดนึงแล้วก็เที่ยวแล้วก็ทำธุรกิจที่เคยทำอยู่ปกติอะค่ะใช้ชีวิตปกติมีเก็บตัวนึงเที่ยวส่วนนึงใช้ส่วนนึงโอเคค่ะถ้าถูกรางวัลที่1จะเอาตังค์ไปทำอะไรจะไปซื้อที่ครับที่นาที่ได้เลี้ยงเลี้ยงปลาแต่ละคนเนี่ยมีความคิดเห็นเหมือนหรือแตกต่างกันออกไปอย่างไรลองแบ่งปันกันดูได้นะคะลองคอมเมนต์มาแชร์ไอเดียกันค่ะเผื่อบางคนเนี่ยได้เก็ตแล้วก็เอาไปต่อยอดเพื่อแบบเกิดประโยชน์กับคนอื่นลองแชร์คอมเมนต์กันมาดูนะคะอย่างไรก็ตามอย่าไปซื้อเยอะจนเบียดเบียนตัวเองนะคะซื้อแต่น้อยเอาแค่พองามเอาแค่พอลุ้นให้มันตื่นเต้นให้มันกระชุ่มกระชวยหัวใจอย่าไปซื้อจนตัวเองเดือดร้อนนะคะแล้วเบิ้มก็มีเทคนิคในการออมเงินแบบที่เศรษฐีเขาทำกันมาแนะนำให้ฟังนะคะซึ่งเทคนิคนี้จริงๆหลายๆคนอาจจะรู้แล้วก็ได้นะคะเผื่อใครยังไม่รู้ก็ลองไปเซิร์ชดูใน Google ดูก็ได้นะคะเป็นวิธีการออมเงินแบบซิกจาค่ะซิกจาก็คือแบบ6ตุ่มนั่นเองเนาะเบิ้มจะอธิบายแบบคร่าวๆให้ฟังตุ่มที่1เนี่ยเขาจะใช้พวกค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่านู่นค่านี่จิปาถะในส่วนเนี้ย 55% สมมุติว่าคุณมีเงิน100คุณก็จะแบ่งมาใส่ส่วนนี้แล้ว55บาทนะคะส่วนที่2เลยก็คือออมระยะยาว 10% ก็คือออมเงินเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะคะแล้วก็กระปุกที่3 10% ในเรื่องของการศึกษาคนเราเนี่ยเก่งอยู่แล้วก็ต้องเก่งยิ่งขึ้นไปอีกนะคะเราต้องพัฒนาสกิลทักษะเรียนรู้
ยิ่งขึ้นไปนะคะไม่ควรหยุดพัฒนาตัวเองอย่างเด็ดขาดไม่งั้นเราจะย่ำอยู่กับที่เราจะไม่ไปไหนนะคะแล้วก็จะตามคนอื่นไม่ทันด้วยเนาะแล้วก็กระปุกที่4ในเรื่องของการลงทุนค่ะลงทุนในกระปุกนี้ 10% อันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าใครจะถนัดลงทุนในเรื่องของอะไรก็ลองไปศึกษาหาความรู้กันเพิ่มเติมดูนะคะทุกๆการลงทุนมีความเสี่ยงอย่าลืมนะกระปุกที่5ในเรื่องของการให้ของขวัญตัวเองค่ะคุณสังเกตไหมคะว่าคนรวยๆส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจะซื้อกระเป๋าซื้อรถซื้อนาฬิกาซื้ออะไรหรูๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาสนใจหรือไม่ได้มาแคร์อะไรนะเพราะว่าเงินส่วนนี้มันเป็นเงินส่วนที่เขาใช้แบบฟุ่มเฟือยอะเช็คอินกินเที่ยวได้ตามใจอะคือมันเป็นกระปุกที่เป็นแบบเป็นของขวัญของเขาว่าไปเอนจอยไปใช้ชีวิตแบบที่เขาแฮปปี้มีความสุขนะคะแล้วก็กระปุกที่6กระปุกสุดท้าย 5% ค่ะในเรื่องของการทำบุญนะคะการแบ่งปันหรือว่าการทำทานอะไรก็แล้วแต่ที่หลายๆคนถนัดแล้วก็สะดวกแล้วก็สบายใจในแบบที่เขาทำเนาะแอบบอกนิดนึงค่ะว่าเศรษฐีบางท่านนะคะในกระปุกของการทำบุญเนี่ยอาจจะเป็น10หรือ 5% สลับกับกระปุกของขวัญก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าใครจะนิยมชมชอบมากกว่ากันทุกอย่างอะค่ะแมทได้มิกได้อะแดปได้ปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้ให้เข้ากับตัวเองนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะการออมเงินแบบซิกจาบอกเลยว่าต้องมีวินัย 100% ถามว่าทำได้ไหมตอบอย่างชัดๆเลยว่าเศร้าวะเศร้าวะเศร้าวะโชคช่วยเนี่ยแค่ส่วนหนึ่งลงมือทำเท่านั้นนะคะฝันถึงจะได้เป็นจริงผู้คนเนี่ยได้คิดและต่อยอดให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็แบ่งปันก็จะได้โอ้ยพูดเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้ไม่ค่ะคลิปนี้นะคะเราจะไปถามคนที่ชอบซื้อลอตเตอรี่กันค่ะว่าถ้าเขาถูกรางวัลที่1เขาจะเอาเงินไปทำอะไรกันไปชมกันเลยค่ะ